จริงๆทุกๆอย่างที่บอกว่าเราอยากจะขับเคลื่อนตัวตนของเราเนี่ยไปสู่โลกผมใช้จะใช้คำว่าโลกที่สะอาดกว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายวิกนะครับมาอยู่ที่โรงงานผลิตขวดรีไซเคิลที่เป็นขวดเพ็กนะครับที่พวกเรานั่งทานน้ำกันอยู่หรือว่าแม้กระทั่งเราใช้แชมพูยาสระผมนะครับครีมนวดผมที่อยู่ในห้องน้ำของพวกเราเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งที่ใกล้ๆตัวที่ลูกค้าของเอ็กซิมแล้วถามว่าทำไมเอ็กซิมไม่ทำสินเชื่อทั่วๆไปเพราะว่าเรามีหมุดหมายในใจของพวกเรานะครับว่าเราอยากที่จะให้แบงค์นี้เนี่ยเป็นแบงค์ที่มีกรีนพอร์ตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมอาจจะไม่ได้ใช้ตัวเลขนะครับที่มันเป๊ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องพี่ๆหลายๆคนจะเข้าใจว่าผมจะมีทั้งผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็มีนโมนำหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เคยบอกว่า 30% ในสิ้นปีนี้ผู้มีอิทธิพลก็ซัดเข้าไปเกือบๆจะ 40% ละเดี๋ยวดูในกราฟแล้วกันว่ากรีนพอร์ตของเราเนี่ยตอนนี้นะสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็เกือบ 38% แล้วแต่หมุดหมายเราบอกว่าปี71ก็คือ2571เนี่ยเราจะมีกรีนพอร์ตครึ่งหนึ่งของแบงค์ซึ่งเอาจริงๆนะครับผมคิดว่าทั้งคุณอิทธิพลนะครับทั้งคุณวรังคณาทั้งคุณดารัสวรรณเนี่ยก็น่าจะทำให้มันถึงได้สิ้นปีหน้านั่นแหละไม่รู้จะเขียนไปทำไมไอ้หมุดหมายแบบนั้นนะครับแต่ก็เนื่องจากว่ามันเป็น KPI หรือว่าเป็นสกอร์ริงที่เราต้องคอมมิตกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองว่า 50% เราทำได้แน่ๆซึ่งผมก็คิดว่าพวกเราทำได้แน่ๆนะครับเราลองมาเดินทางไปด้วยกันเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็จะเห็นว่าเสื้อที่เราใส่เนี่ยเมื่อก่อนปีที่แล้วพี่ๆก็จะจำได้ว่าผมใช้ชื่อเล่นของ Exim Bank ว่า Thailand Development Bank วันนี้ผมก็มีชื่อเล่นใหม่นะครับเราเรียกว่าGreen Development Bank เพราะว่าเรามั่นใจว่า 50% ของพอร์ตเราเนี่ยจะเป็นพอร์ตสีเขียวแน่ๆนะครับคราวนี้หลายๆคนบอกว่าด็อกเตอร์ช่วยพูดภาษาที่เป็นภาษาต่างดาวให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมวันนี้มีใครเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Net Zero กับ Carbon Neutrality บ้างครับมันเป็นภาษาต่างดาวซึ่งพี่ๆทุกคนที่เขียนอยู่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มมีความรู้สึกมึนๆงงๆอ่ะเอาง่ายๆเราพูดถึงเขาเรียกว่าสภาวะที่เป็นอรหันต์ก่อนแล้วกันนะ Net Zero คือกรรมดีกับกรรมชั่วคุณทำกรรมชั่วเท่าไหร่เน้นนะครับทำกรรมชั่วเท่าไหร่คุณต้องทำกรรมดีชดเชยเท่านั้นซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้น Neutrality เนี่ยคือการที่คุณทำกรรมชั่วแต่คุณซื้อกรรมดีของชาวบ้านได้เช่นถ้าลาวมีกรรมดีเยอะปลูกป่าเยอะคุณก็ไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากลาวได้ตอนนี้ไม่งงแล้วนะ neutrality คือใช้เงินซื้อกรรมดีมาล้างกรรมชั่วของเราได้แต่ถ้า net zero แปลว่าคุณต้องทำความดีล้างความชั่วและลดความชั่วเท่านั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความแตกต่างเพราะฉะนั้นพี่ๆก็จะเห็นว่าเวลาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าภาคนโยบายอยากจะคอมมิตคำว่า Net Zero เนี่ยเขาจะตีไปไกลๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยบอกว่าฉันจะเป็น Net Zero ก็คือในปี2608ซึ่งผมอาจจะไม่อยู่แต่เด็กเสื้อส้มเนี่ยนะครับที่ดูเหมือนกับเด็กฮาโลวีนนะครับวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะครับเขาน่าจะอยู่ถึงแต่ผมอยู่ไม่ถึงถามว่าปี2608เนี่ยมันมีความหมายอย่างไรก็หมายถึงว่าประเทศไทยทั้งประเทศจะคอมมิตคำว่า Net Zero เพราะฉะนั้นอีกประมาณ 42-43 ปีข้างหน้านะครับนั่นคือสิ่งที่เราคอมมิตเอาไว้แต่สิ่งที่ท่านนายกประยุทธ์ไปคอมมิตไว้ก่อนหน้านั้นก็คือ2593คือ Neutrality นะครับก็หมายถึงว่าเราจะซื้อกรรมดีคือคาร์บอนเครดิตของชาวบ้านมาล้างสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศและอีกอันนึงของคำว่า Net Zero หมายถึงว่าไม่ใช่แค่คาร์บอนนะครับแก๊สอีก 2-3 อย่างที่เป็นแก๊สที่ก่อมลภาวะก็นับด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะคอมมิตแล้วถามว่าจากหมุดหมายใหม่หลายๆคนก็ถามว่าหมุดหมายใหม่เนี่ยเราควรจะเอาอะไรของรัฐบาลเข้ามาปรับใช้กับ Exim บ้างนะครับอันแรกก็คือหมุดหมายที่5การค้าการลงทุนพี่ๆทุกคนก็จะคุ้นชินไม่ว่าจะ
เป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับที่พวกเราไปดูงานกันมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการนำทัพนักลงทุนไทยเนี่ยเข้าไปลงทุนในประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายซึ่งในปีหน้าก็จะมีประเทศใหม่ๆมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบังกลาเทศไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับแล้วก็หมุดหมายที่7คือการสร้าง SME SME ของ Exim ก็จะต่างจาก SME ทั่วไปตรงที่เราพยายามที่จะให้เขาเปลี่ยนตัวเองเรามีสินเชื่อที่เราเรียกว่า Transformation Loan ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้เราก็จะออก transformation loan transformation loan คืออะไรคือสินเชื่อเกิดใหม่คือหมายถึงว่าจากเดิมที่เป็น mini factory ปล่อยโรงงานปล่อยควันเสียเยอะๆนะครับมีเครื่องจักรที่โบราณนะครับมีเครื่องจักรที่ไม่ทันสมัยไม่มีระบบ AI ไม่มีระบบ inventory นะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะพยายามทำให้โรงงานเหล่านั้นหรือว่า SME เหล่านั้นเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนตัวเองได้มากขึ้นและหมุดหมายที่10นะครับก็คือสังคมคาร์บอนต่ำนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแลนด์สเคปของประเทศไปสู่ประเทศที่มีคาร์บอนที่ปล่อยออกมาในชั้นบรรยากาศน้อยที่สุดนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นเรื่องที่ Exim นำมาปรับใช้นโยบายที่เราเห็นก็จะเห็นว่าExim จะพยายามสร้างเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมากกว่าที่จะปล่อยจำนวน Net Increase ของโลนจะสังเกตว่าในหลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะเอามาแชร์ใน Facebook ส่วนตัวบ้างหรือว่าใน LINE ที่ส่งให้พี่ๆบ้างก็คือแรงบันดาลใจจากลูกค้าที่ Exim ทำหน้าที่ในการที่จะ Inspire ให้เขาเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างวันนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จับมือกับ EA มายาวนานหรือแม้กระทั่งในบริบทที่เราจะไปดูในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้าหลายๆคนที่เราพยายามที่จะเข้าไปสร้างให้ตัวตนของพวกเขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นได้ทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็คือแนวทางของ Exim นะครับแล้วก็อีกอันนึงในอนาคตอันใกล้ก็คือเราจะเอาสินเชื่อที่เกี่ยวกับการดูแลการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เข้ามาใช้ในประเทศไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าเราพยายามที่จะ connecting the dot หมายความว่าเราจะเอาคนที่ทำขวดรีไซเคิลไปเจอกับคนที่ผลิตแชมพูรีไซเคิลหรือว่าสบู่รีไซเคิลแล้วก็นำส่งไปในโรงแรมต่างๆที่พวกเราไปปล่อยสินเชื่อตามโปรเจกต์นั้นๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะกลายเป็นการสร้าง ecosystem ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำคราวนี้ผมคิดว่าพี่ๆก็จะเห็นแล้วว่าเครื่องยนต์ของ Exim เนี่ยผมคิดว่าระยะเวลาที่ผ่านมามันได้พิสูจน์ตัวตนของมันแล้วว่ามันเป็นออโต้ไพลอตคำว่าออโต้ไพลอตก็หมายถึงว่าถ้าสินเชื่อในตลาดเติบโตอยู่เท่าไหร่เราก็จะ go extra mile อย่างตอนนี้เราเติบโตสินเชื่อเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเดือนต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% กว่าเราคิดว่าเราจะเดินทางจากตัวเลขประมาณ 165,000 ล้านเนี่ยไปเป็น 175,000 ล้านภายในสิ้นปีนี้ซึ่งทุกอย่างก็จะเป็นตัวเลขตามหมุดหมายที่เราได้คอมมิตไว้กับกระทรวงการคลังนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเลขที่จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ากรีนพอร์ตกรีนพอร์ตจะสังเกตว่าจากเดิมที่คิดว่าสิ้นปีนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ต้นๆสิ้นปีนี้ก็น่าจะไปแตะตัวเลขใกล้ๆ40ละยิ่งมีกรีนพอร์ตมากก็หมายถึงว่าสินเชื่อที่เป็นคอนเวนชั่นแนลโลนจะน้อยลงจะเป็นสินเชื่อที่เป็น ESG หรือว่าอาจจะเป็นสินเชื่อที่เป็นกรีนหรือว่าเป็นบลูมากขึ้นนั่นก็สิ่งที่เราคอมมิตกันเอาไว้นะครับว่า 50% ภายในปี71ผมคิดว่าน่าจะไปถึงได้ก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันเรายังสร้างความมั่นคงในสภาวะที่ NPL เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังบริหารจัดการอยู่ประมาณ4นะครับแล้วก็ในมุมของ coverage ratio ก็จะพยายามที่จะให้มี coverage ratio เนี่ยมากเพียงพอในมุมของการที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นกับ investor หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเราไม่มีพอร์ตเงินฝากเนาะเราไม่มีบริการเงินฝากเพราะฉะนั้นทำไม Exim จะต้องทำ ratio ของตัวเองให้สวยเสมอเพราะว่าเวลาเราออกไปยืมเงินชาวบ้านหรือว่าเราออกไประดมทุนเนี่ยหน้าตาของเราต้องดูดี investor ต้องเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น AAA หรือว่าจะเป็น
investment grade อะไรหรือว่ารางวัลที่เป็น international อะไร Exim ต้องเอามาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้บริการเงินฝากกับประชาชนทั่วไปได้นะครับแล้วก็การสร้างรายได้ก็ยังมั่นคงแล้วก็แข็งแรงเราเติบโตในมุมของรายได้เนี่ยเกือบ 20% นะครับซึ่งเราก็คิดว่าในสิ้นปีนี้เนี่ยเราน่าจะมีรายได้ก่อนการสำรองแล้วก็หักค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับซึ่งก็มากกว่าปีที่แล้วอย่างมีนัยยะสำคัญคราวนี้ในเรื่องของการขยายตัวของการส่งออกถ้าเอาแบบที่ไม่เชียร์ใครนะครับปีนี้ยอดการส่งออกน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0% หรือติดลบ 1% อันนี้เอาแบบไม่ต้องเสแสร้งกันนะเราแชร์กันตัวเลขที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ยุติธรรมที่สุดก็คือดีที่สุดคือเสมอตัวคือ 0% แย่ที่สุดก็ประมาณติดลบ 2% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาตัวเลขที่แย่ที่สุดกับตัวเลขที่ดีที่สุดมาเหวี่ยงกันก็จะอยู่ประมาณติดลบ 1% นะครับแล้วก็ในมุมของการเดินทางเราใช้คำว่า Green Starter ผมคิดว่าพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ตั้งแต่สมัยคุณอุ๋ยนะครับที่ทำข่าว Exim มาก็จะเห็นว่าเราจะเป็นคนแรกๆเสมอในการที่จะเข้าไปทำอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเริ่มต้นจากโรงงานที่เป็นโซล่าพาวเวอร์พลานต์นะครับประมาณ11เมกะวัตต์ที่จังหวัดลพบุรีแล้วเราก็เดินทางมาเรื่อยๆหลายๆคนก็เห็นจากภาพข่าวแล้วคือที่ญี่ปุ่นเราก็เป็นหนึ่งในไพโอเนียร์ที่เวียดนามเราก็เป็นไพโอเนียร์ที่ลาวที่พม่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงเลือกใช้ Exim นะครับเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจนี้มายาวนานก่อนคนอื่นและในขณะเดียวกันในช่วงที่เป็นปี64กับปี66ก็คือปีนี้เนี่ยในท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจจากโควิดเนี่ยเราก็ออกกรีนบอนด์ไปแล้วปีที่แล้ว 5,000 ล้านเมื่อต้นปีเราออกไป 3,500 ล้านเดี๋ยวไตรมาสที่1ไม่เกินไตรมาสที่2ปีหน้าเราจะออกบลูบอนด์นะครับอีกประมาณ 5,000 ล้านนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ของคำว่า Exim ให้ต่างไปจากสถาบันการเงินอื่นๆในมุมของการที่จะมีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้าง Green Identity ให้กับตัวธนาคารแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราอยากที่จะเน้นนะครับก็คือในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับคราวนี้สิ่งที่มันเป็นต่างดาวเราพูดถึงในเรื่องที่เราทำมาโดยตลอดเนี่ยคือการ finance ตัวสโคป1นะครับสโคป1ก็คือ finance ตัวเขาให้ผันตัวเองไปใช้กระบวนการไปใช้เครื่องจักรไปใช้ infrastructure ที่สะอาดแล้วก็ลดคาร์บอนในสโคปที่2เนี่ยก็คือการซื้อไฟที่สะอาดนะครับแล้วก็สโคปที่3ก็คือในเรื่องของการที่ซัพพลายเชนของเขาทั้งหมดที่เขาซื้อจากคนขายของของเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมดทั้งมวลคือหมุดหมายที่ Exim จะทำวันนี้เราทำหมุดหมายที่1ก็คือสโคปที่1สโคปที่2เราทำแล้วในปีหน้าเราจะเน้นในเรื่องของการทำสโคปที่3เพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นน้ำคือตัวตนการซื้อไฟแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของการทำธุรกิจของตัวเองทั้งหมดเป็นคนที่ใช้พลังงานสะอาดโลกทั้งหมดรวมถึงประเทศไทยมันก็จะได้สิ่งที่เราเรียกว่า net zero นะครับ emission นั่นคือสิ่งที่เป็นหมุดหมายของเราเพราะกระบวนการหรือว่ากลยุทธ์ในการสร้างสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเนี่ยเราเริ่มต้นจากตัวตนของเราก่อนวันนี้เราวัดการปล่อยคาร์บอนของตัวเราเองทุกวันนี้ Exim ปล่อยคาร์บอนออกมาเนี่ยประมาณ 1,700 ตันนะครับเกือบ 1,800 ตันต่อปีเรามองว่าเราจะทำให้เราเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า neutrality เนี่ยภายในปีหน้าและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆลดละเลิกการใช้พลังงานที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเราก็จะพยายามสร้างตัวตนให้เน้นนะครับเราพยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วว่าหลายๆคนบอกว่าGo Green เนี่ยกำไรจะหด Go Green จะมีความยุ่งยากเยอะมากขึ้นวันนี้เราพรูฟแล้วด้วย performance ที่ผ่านมานะครับว่าการ Go Green มันเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อจากนี้ก็คือจะทำพอร์ตทั้งหมดนะครับ
50% อีก2ปีไม่เกิน3ปีข้างหน้าแล้วผมคิดว่ามันก็จะเพิ่มไปเป็น 60% 70% 80% ในที่สุดนะครับก็ฝากการGo Green ของ Exim Bank แล้วก็คิดว่าพี่ๆทุกคนก็จะ Go Green ไปด้วยกันขอบคุณครับ